สาวนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาหันหลังให้วงการบันเทิงแล้วล่ะค่ะล่าสุดพากันส่งกำลังใจให้กับนิ้งกุลสตรีกลายเป็นเลือดความเข้มข้นโลหิตต่ำสืบเนื่องจากกรณีอดีตนักแสดงสาวนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาที่เลือกหันหลังให้วงการบันเทิงไปเป็นยึดอาชีพแอร์โฮสเตสค่ะโดยตั้งแต่ช่วงกลางปี2562ที่ผ่านมาเธอเข้ารับการรักษาโรคไขกระดูกบกพร่องที่โรงพยาบาลกันอย่างต่อเนื่องก็มีเข้าๆออกๆโรงพยาบาลอยู่เป็นสักระยะค่ะมีการรักษาตามอาการล่าสุดนี้เธอได้กลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วแต่ก็มีเหตุให้ต้องกลับไปแอดมิตตรวจอีกละค่ะหลังจากมีการถ่ายเป็นเลือดเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงภายหลังว่าเป็นอาการแทรกซ้อนของโรคไขกระดูกบกพร่องนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณคู่ชีวิตหรือสามีของเธอที่คอยเอาใจใส่ดูแลกันไม่ห่างคอยเป็นกำลังใจให้เธอเสมอดังจะเห็นได้ใน IG ของเธอค่ะก็มีการถ่ายภาพคู่กันกับสามีอยู่บ่อยครั้งล่าสุดทำเอาแฟนๆสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเธอได้ออกมาโพสต์เพลงเก่าเป็นเพลงขอคำลาโดยเนื้อเพลงนั้นก็เป็นทำนองการจากลาค่ะลำบากอะไรหรือเปล่าถ้าขออะไรสักอย่างจากคนที่เคยร่วมทางแต่กลับต้องแยกกันไปแค่อยากรับรู้ความจริงหากเธอนั้นมีคนใหม่อย่าปล่อยให้ค้างคาใจจะไปก็อยากให้ถามกลับมาลาฉันก่อนแล้วเธอค่อยไปหากจะมีรักใหม่บอกฉันสักคำฉันต้องการเท่านี้ก็ทำเอาแฟนๆนั้นแห่เข้าเป็นห่วงนิ้งกุลสตรีกันจำนวนมากแล้วพากันส่งกำลังใจให้เธอล่าสุดนี้สาวนิ้งเธอได้เผยภาพเป็นการเผยผ่านทาง Instagram ว่าผลตรวจชิ้นเนื้อออกแล้วแต่แบบหยาบนะคือการทำ CMV ไวรัสแอบแฝงจะชอบมาทำลายในช่วงของอุณหภูมิหรือว่าภูมิต้านทานต่ำไวรัสนี้สามารถทำลายได้ทั่วร่างกายเลยแต่นิ้งได้รับโชคคือโดนที่ลำไส้ใหญ่ความยาวประมาณ10กว่าเซนติเมตรเป็นจุดแผล100กว่าจุดซึ่งไม่สามารถใช้เลเซอร์จี้รักษาหรือแม็กได้เนื่องจากว่านิ้งไม่สบายมานานพอสมควรโดยเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องวันที่11กรกฎาคมนี้ก็ครบ1ปีพอดีโดยใช้ยาเคมีนั่นก็คือเป็นยาเคมีบำบัดพอใช้ยาไปนานๆเชื้อโรคแฝงก็จะเข้ามาทำลายร่างกายได้อาจจะไม่ทุกคนแต่ก็ต้องรอผลการนำเชื้อนั้นไปย้อมสีตรวจให้ละเอียดก่อนถึงจะรู้ผลที่แน่นอนตอนนี้ก็ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะล่าสุดนี้เมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาเจ้าตัวได้เปิดเผยว่าตอนนี้เบื่อมากเนื่องจากถ่ายเป็นลิ่มเลือดและค่าเลือดตกอย่างรวดเร็วว่าเบื่อไหมคะถ่ายเป็นเลือดตั้งแต่ทุ่มกว่าเมื่อวานจนถึงเที่ยงคืนแล้วหยุดแต่ครั้งนี้มีลิ่มเลือดมากพอสมควรจนตอนแรกนึกว่าเป็นประจำเดือนแต่ความจริงแล้วประจำเดือนไม่มาเกือบครบปีแล้วค่ะค่าความเข้มข้นของเลือดตกอย่างรวดเร็วจาก33เหลือแค่20ซีดและเพลียมากแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่อยู่โรงพยาบาลใกล้อาจารย์หมอใกล้คุณพยาบาลแล้วสบายใจโรคไขกระดูกบกพร่องนี้ก็เป็นอยู่โรคสงบและคุมอยู่ส่วนมากเป็นโรคแทรกซ้อนที่เพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนอาจารย์ท่านบอกว่าให้นิ้งนั้นมีสติและให้ดูเป็นวันๆไปอย่าไปมองถึงอนาคตเพราะอาจจะทำให้เครียดได้ยังไงก็ตามก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ